มาเด้อขวัญเอ้ยพี่น้องย่าพ่อแล้วพี่น้องนี่นี่แม่พี่น้องเห็นเฮ็ดอีหยังคุณน่ะเหลืองเหลืองคุณน่ะพี่น้องเฮ็ดหูหนูหรอมั้งย่าว่าเฮ็ดหูหนูเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีโนกีบ่เฮ็ดเพิ่นเก็บอยู่เฮ็ดอีโนกีเพิ่นว่าพุ่นแม่เหลืองเหลืองพุ่นแม่เฮ็ดหูหนูก็มีพี่น้องเฮ็ดหูหนูก็มีจ้ะพี่น้องพุ่นเอ้ยถามก่อนนี่แม่เฮ็ดอีโนกีแม่เนาะอุ้ยนี่แม่แต่ย่าบ่ค่ากินได้สิบ่เก็บเด้อพี่น้องเด้อแต่เห็นเพิ่นเก็บอยู่เด้เพิ่นกินได้อยู่เด้อพี่น้องนี่อันนี้น้อยมันก็มีนี่อยู่ในจีนี่แม่นี่นี่พี่น้องนี่นี่แม่แต่ย่าบ่ค่ากินนี่โอ้ยพี่น้องพี่น้องจะเห็นของดีเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางฟ้าพี่น้องนี่พี่น้องจ้ามาเด้อขวัญเอ้ยเอาเฮ็ดหูหนูก็มีอยู่ใต้ไม้นี่โอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยพี่น้องย่าพ่อแล้วพี่น้องนี่นี่แม่นี่จ้าอุ้ยอันอีหยังกินเพิ่นแน่บ่อุ้ยนี่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่อีกตุ่มนึงนี่นี่พี่น้องจ้าเห็นบ่สองจุ่มนี่ก็แกงอันต้มใส่ไก่ในหม้อนึงอยู่ได้นี่แต่อันนี้อันหน่อยเพิ่นย่าก็สิบ่เอาเนาะนี่อาทิตย์หน้าจะมาเอาพี่น้องเฮ็ดหูหนูก็มีพี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆเฮ็ดอิโนกินี่เพิแต่เฮ็ดอิโนกิย่าบ่เคยกินย่าก็สิบ่เอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นเห็นเพิ่นเก็บอยู่มันกินได้อยู่พี่น้องอุ้ยหูจะขอนเฮ็ดแล้วบ่ที่นี่สิได้มาจอบเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดหูหนูก็มีเด้พี่น้องผู้ดันท่านได้เก็บอยู่พุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นน่ะพี่น้องอุ้ยยายก็บ่ฮู้ว่ามันออกนี่ขอนอันนี้นําเด้พี่น้องขอนที่ว่าอันเฮ็ดอันนั่งร่มเพิ่นออกนี่แม่พุ่นพี่อีกอันนึงพี่น้องโอ้กล่องอันนี้ก็ขออภัยเด้พี่น้องเด้อนี่เก็บยากนี่ไหมมาเก็บขอนี่ต่อพี่น้องงามงามนี่คุณแม่คุณน่ะนี่งามขนาดจ้าพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยหูใหญ่หูอันนี้ต้นไม้ที่เพิ่นอันเฮ็ดนั่งร่มออกนะพี่น้องย่ายก็เพิ่งเห็นนี่แหละจ้าว่าต้นนี้เพิ่นก็ออกเฮ็ดหูหนูเย็นมือแล้วมันเก็บหยาดด้วยพี่น้องเอ้ยมันเจ็บร่มก็แห้งมันนี่มันขึ้นก็ร่มแห้งฝ้าอยู่เข่าจ้ะสวยมากเลยโอ้ยมันอีกกับหมานอีกคือไปน้องเอ้ยหมานดีใจจะได้เจอเห็ดจะได้เห็ดคลิปพี่น้องเอ้ยจ้าเก็บยากหยาพี่น้องมันอยู่นี่หลืบต้นใหม่พันใหญ่นําอันหน่อยก็มีอยู่เดี๋ยวจะมาจอบอีกอาทิตย์หน้าพุ่นน่ะเห็นบ่อันหน่อยมันก็พูดหลายได้จ้ะเด้อพี่น้องเฮ็ดหูหนูเฮ็ดหูหนูจ้านี่บ่เคยย่างเขามาทางนี้จักเทื่อบัดนี้ฮู้แล้วฮู้ขอนแล้วพี่น้องโอ๊ยเดี๋ยวพี่น้องย่าบ่เห็นพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องย่าบ่เห็นนี่นี่นี่พี่น้องพี่น้องย่าบ่เห็นเห็นบ่เฮ็ดนางฟ้าจ้าพุ่นเอ้พุ่นน่ะพี่น้องนี่อีกอันนึงพี่น้องอันนี้เพิ่นเฒ่าแล้วนี่แม่นี่อันนี้เพิ่นเฒ่าแล้วพี่น้องนี่ดอกบักใหญ่นึงนี่พุ่นน่ะ
ดอกใหญ่ๆแต่บ่เอาดอกพี่น้องนี่มันเฒ่าเลยแม่เสียดายเนาะมันน่ะงามงามพี่น้องนี่อีกอันนึงพี่น้องมันเฒ่าแล้วพี่น้องเอ้ยมาใหญ่หูจักขอนเฮ็ดแล้วพี่ที่นี่ใหญ่หูจักขอนเฮ็ดแล้วบังนี่ดอกบักใหญ่นึงพี่น้องบังนะมันเฒ่าแล้วพี่น้องพุ่นน่ะเสียดายเนาะพี่น้องเอ้ยเสียดายคักแท้ดอกบักใหญ่นึงนี่เห็นบ่นี่อีกพี่น้องเอ้ยแฟนก็รอเฮ็ดก็เห็นบ่นี่พุ่นน่ะโอ้ยเนาะเดี๋ยวขับรถเองเป็นเด้เนาะพี่น้องนี่นี่พี่คนเฮ็ดงานน่ะมาหาคนโทรมาบอกว่าอันเป็นโควิดพี่น้องเอ้ยยายสิรอดบ่นี่สิได้ไปตรวจได้บ่ที่นี่ขอโทษด้วยพี่น้องด้วยกล่องมันทรายเนาะมันอยู่ในหนีพี่น้องน่ะลนสามโอ้ยนี่มันจะเย็นมืออยู่ขอนนี่พี่น้องนี่ไหมแต่พันดอกหน่อยแย่ไปเอาดอกพี่น้องนี่บ่หันยานยางหลงปลาพี่น้องยางออกไปทะเลผุนไหมว่าสามีกับหลงปลาหลงทิศผุนหาไปปลาเล็กๆเสียจังได้จะกลายออกมาได้เนาะพี่น้องเอ้ยใหญ่ผ่อนยางผ่อนปลาไก่หนึ่งเกือบผ่อนทะเลผุนอ่ะกลับมาใหม่มืออื่นยายสิมาอีกได้นี่ตุนขีบไปพี่น้องเนาะมันกำลังออกเห็นไหมเว้ยเก็บน้ำร้อนน้ำยายฝ่าวเฮ็ดอีหยังบุ๊เนี่ยน้ำดำเนี่ยพี่น้องโอ้ยน่ะมันบอมมันร้อนน่ะรุดมือรุดใหม่รุดมือข้าแต่ฝ่าวขอตรวจขออภัยด้วยพี่น้องเอ้ยไปออกไปก่อนโอ้ยนี่นี่นึงออกไปก่อนแฟนจีรอพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นค่อยมาไหมพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าอันนี้พระใดแล้วพี่น้องจ้ามันเป็นบางมองเนาะมองนี่เพิ่นมองนี่เพิ่นอันดินเพิ่นชุ่มช่ำนะเพิ่นก็เลยเกิดเลี้ยวพี่น้องมองนี้ทั้งๆเพิ่นเป็นเนินมองนี่เพิ่นเป็นหลุมเพิ่นเป็นหลุมแม่พี่น้องมองนี่เพิ่นจะเป็นแบบลุ่มๆแม่เพิ่นเป็นหลุมตัดปีกกระสมตำอันนี้แหละพี่น้องกำลังแซ่บมึงแน่พุ่นอ่ะงามเพิ่นจับมาตายเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเพิ่นมีอันเพิ่นมีนอมันอยู่อันข้างล่างไหมพี่น้องตัดแล้วได้เป็นกระสิบโป่งขึ้นมาคือเก่าได้พี่น้องเด้อนี่มันจะเป็นบางมองไหมพี่บอลน่ะมันจะขึ้นเพราะซ้ำกันจ้ะพี่น้องนั่งมองกับกำลังโพกับมีจ้ะพี่น้องจ้ะต้นกระเทียมพันไงเหรอพี่น้องเนี่ยตัวเนี่ยสิบตัดดอกจ้ะพี่น้องแฟนล่อพุ่นน่ะขึ้นสูงเหรองามๆแหมนี่นี่แหมนี่เนาะเบิ่งแน่พี่น้องนี่พอเอาเดี๋ยวได้พี่น้องนี่ซ้ำนี่กำลังแซ่บใหญ่มากแหมใหญ่มากแบบเพิ่นเป็นใบสูงๆอ่ะมันจะแก่พี่น้องเวลากินล่ะมันเหนียวนี่ไหมนี่เห็นบ่เหี้ยวแล้วเนาะนี่พี่น้องนี่แม่ย่าอยากได้แท้
นี่แม่เงานี่เอาเงานี่ก่อนเนาะนี่แม่ตัดเงานี่ก่อนตัดแล้วเลิกๆพี่น้องนี่เห็นบ่นี่สวยมากเลยนี่เนี่ยกำลังแสบๆพี่น้องจ้ะผัดน้ำมันหอยเนี่ยโอ้โหแสบมากเลยนี่พี่น้องจ้ะเห็นบ่เมียฝรั่งหาอยู่หากินตามป่านะคะเก็บเห็ดเก็บผักนะคะเห็นบ่นี่จ้าเห็ดนั่งร่มเห็นบ่จ้าแต่แกงนึงมีได้พี่น้องนี่จะเห็ดหน้าโป๊กแต่พี่น้องนี่จ้าเห็นบ่กระเทียมปลานี่สวยมากเลยเห็นบ่กินกระสมตำนี่กำลังแสบๆได้พี่น้องมันบ่ดีมันหน่อยเกินไปเลยพี่น้องพอดีเป๊ะๆเลยพี่น้องจ้ากินกับส้มตำนะคะแล้วก็ผัดน้ำมันหอยนะคะแซ่บพี่น้องจ้าออนพอดีเลยจ้ะพี่น้องถ้าใบเพิ่นใหญ่เพิ่นกะสิอันมันเสียเหนียวพี่น้องใบมันเหนียวตำนี่กำลังแซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องจ้าเจ้าเห็ดหน้าโป๊ก